โอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคอมนะเอาเฮ้ยคอมหายว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการในหนูนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนซิงค์ CPU นะครับก็คือมันไม่ค่อยสวยแล้วแล้วมันก็ความร้อนเก็บเขาเรียกอะไรระบายความร้อนไม่ค่อยดีด้วยนะครับสีแดงหายไปแล้วเห็นป่ะนะครับตัวนี้เป็นของเซนามินะครับนี้ราคาถูกที่สุดแล้วมั้งนะครับ299 บาทนะครับส่งฟรีซะด้วยนะก็ตัวนี้สีแดงมันจะไปแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นของเดิมที่เขาให้มานะครับที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับของเลนโวนะครับตัวนี้ราคามันก็อยู่ที่ประมาณ500ต่ำสุดก็ประมาณ200นะครับก็เป็นตัวเก่าที่ได้มาจากเครื่องนี้เลยนะครับแล้วก็จะซ่อมไฟด้านหลังเครื่องเลยนะครับไฟด้านหลังเครื่องหายไปนะปกติจะมีสีแดงอยู่ด้านหลังเครื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงนะครับซึ่งข้อยากของมันก็คือเราต้องแกะตัวที่เรายึดที่บอร์ดนะครับซึ่งผมติดกาวมันไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถถอดมันออกได้ไหมนะครับจะต้องถอดบอร์ดเลยนะคอมก่อนเลยนะอย่างแรกบ๊ายบายครับอารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับเก่าพอสมควรนะครับข้อดีของไอ้ตัวนี้นะครับมันสามารถเพิ่มความแรงได้เพราะว่ามันมีทั้งหมด4สายนะครับตัวนี้มันเพิ่มความแรงไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่3สายนี่มันมีแค่3สายเห็นไหมมันปรับความแรงไม่ได้นะครับพอเวลาเครื่องร้อนเนี่ยมันก็จะหมุนธรรมดานะครับพัดลมดูสวยนะแต่ไฟมันไม่สวยละนะครับฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวมาแกะกันนะครับขอยกโน้ตบุ๊กแล้วก็ยกอุปกรณ์ที่มันแถวนี้ออกมาก่อนนะแป๊บนึงนี่ฮะข้างหลังมันจะลกมากดึงออกสายดินอีกต้องมาใส่ดินออกนะครับนะครับนี่นี่ครับบางคนงงว่าทำไมดึงตัวไฟตัวสายออกแล้วทำไมไฟยังดูดได้นะครับก็ลองมาดูที่ตรงพอร์ตจอนะครับอาจจะทำให้ดูดได้เช่นกันนะครับต้องพอใส่ดินครับไขควงออกไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะถอดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมันซะนะครับซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยต้องถอดบอร์ดเพื่อจะใส่ไอ้ตัวนี้นะครับเพจไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังของมันนะครับซึ่งก็ต้องถอดเพราะฉะนั้นต้องถอดนะครับก็โอเคนะดูทำแล็บดีกว่าหลังจากที่โมเสร็จแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยพอเราปิดฝาปุ๊บนะครับเราอย่าดึงออกมาจะขาดตั้งกล้องนี่ครับล็อกเลยแบบนี้ด้านหลังเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นสีแดงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดกรอบนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดพัดลมอีกตัวนึงครับ
ก็ข้างหลังก็จะเป็นนี้สวยงามสวยป่ะนี่ครับแต่ซิงค์พัดลมก็จะดูเก่าไปหน่อยแต่มันเย็นอ่ะนะครับมันเหมาะเล่นเกมเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาไปล้างนะครับฝุ่นมันเยอะมากเลยอ่ะ12โวลต์ 0.65 แอมป์นะครับเดี๋ยวไปทำความสะอาดมันหน่อยด้านหลังนี่สะอาดกิ๊บนะครับด้านหน้านี่แบบยับเยินมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำมันล้างไม่ได้ต้องอีกอย่างนึงเนี่ยพอเวลาไอ้ตัวนี้นะครับเครื่องมันร้อนเนี่ยมันก็จะบูตความแรงพัดลมขึ้นมาเองเนี่ยครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด4สายนะครับสังเกตดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สายนะครับพอเราเรนเดอร์คลิปเนี่ยเครื่องมันจะเสียงมันจะดังขึ้นครับนี่คือข้อเสียเสียงดังแล้วก็บวกกับความแรงที่ได้มานะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบพัดลมก่อนนะครับเดี๋ยวทำแล็บกันต่อโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะยกเข้าไปเปิดดูกันว่าจะใช้ได้ไหมนะฝุ่นก็ยังจะคล้ายๆเดิมนะแต่มันความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่ก็มีน้ำนิ้วขนมของน้องนิ้วแม่เลยนะครับไข่เกือบจับไปแล้วนะครับนี่ครับนี่คือซิงค์เก่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะครับว่าเราเคยใช้ซิงค์ของเครื่องนี้นะครับของนี้นะครับไม่มีนี่แหละโลโก้นะผมดึงออกไปเมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้พังนะครับเพราะผมติดกาวนะมันยึดไม่อยู่นะครับในซิงค์ตัวเครื่องผมนะครับผมก็ต้องติดกาวนะครับก็เลยตอนต้นคลิปก็เลยต้องตอกมันออกนะครับก็ให้เพื่อนสอนนะว่าเคยใช้นะครับและอาจจะใช้ต่อไปก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดมีออกมาอีกนะครับอันนี้ก็คือCPU ที่เขาแถมมาให้กับตอนที่ผมซื้อเครื่องมาใหม่นะครับเนี่ยซีโคนขอโทษนะครับเนี่ยคือซีโคนเนี่ยแบบเป็นผงนะครับอันนี้คือที่ผมติดเข้าไปใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรายกไปเปิดกันนะครับกลับมาด้วยนะครับนี่ครับก็พอมาอยู่โดยโต๊ะเนี่ยก็ไม่เหมือนก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเปลี่ยนแค่ CPU นะครับไฟก็จะไม่สว่างแล้วนะเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยเปิดนะครับแต่ความแรงเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับความแรงเพราะว่ามันทำให้คอมมันเย็นขึ้นนะครับความแรงก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นนะต่อกันสักแป๊บนึงนาฬิกานี้หน่อยนิดนึงไงมนุษย์นะครับถามจะต่อกลับมาอีกรอบอ้าวติดเฉยเลยเสียปุ๊บติดปั๊บเฮ้ยมาแล้วฮะมีไหมมาไหมมาครับสตาร์ทติ้งวินโดว์เรียบร้อยโอเคมาดูกันเรียบร้อยฮะมาแล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันสวยนะแล้วก็มีข้างหลังเป็นสีแดงนะข้างล่างตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนด้านหน้าเคสเนี่ยก็จะมีพัดลมตัวใหญ่ๆตัวนึงฮะคอยเป่าเอาพัดลมเอาลมเนี่ยน่าจะเข้านะครับเอาลมเข้านะครับต่อจากตัวนี้นะครับอันนี้ปิดอยู่เพราะว่าองศายังไม่ถึงถ้าเกิดองศาถึงปุ๊บนะครับพัดลมตัวนี้จะหมุนนี่ครับจะทำงานโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอไปก่อนยิ้มกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปครับบ๊ายบายครับ